อุ้ยสวัสดีค่ะเมจินะคะวันนี้นะคะเมก็จะมาทำคลิปกินนั่นเองค่ะหลังจากที่เราห่างหายกับการกินไปนานมากๆหรือเปล่าเอ๊ะจริงๆเราก็กินทุกคลิปนะเนื่องจากว่า 2-3 วันมานี้นะคะเมรู้สึกมีความอยากกินปลาหมึกมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากกินปลาหมึกธรรมดานะอยากกินหมึกที่มันมีไข่ข้างในอ่ะเรายิ่งเห็นคนอื่นกินบน YouTube แล้วก็คืออยากกินมากๆเลยอ่ะวันนี้นะคะเพื่อกำจัดความอยากกินของเมนะคะเมก็เลยสั่งหมึกมาแล้วนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเขากำลังจะมาส่งแล้วตอนเนี้ยเมก็คือหน้าสดมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปแต่งหน้ากันก่อนนะคะให้มันดูแบบสดชื่นขึ้นกว่านี้นะคะแล้วก็จะได้พร้อมกินหมึกกันค่ะถึงแม้ว่าช่วงนี้เราจะอยู่บ้านบ่อยนะคะแต่สิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือการดูแลตัวเองนั่นเองวันนี้แม่ก็เลยจะมาแนะนำครีมบำรุงผิวราคาหลัก10ตัวดังใน 7-Eleven นะคะซึ่งแบรนด์เนี้ยเขาดังมากเลยนะคะบน Twitter เมย์เห็นใครๆก็โพสต์ตามหาใครๆก็ซื้อตุนนะคะแล้วก็จะบอกว่ารีวิวเยอะมากซึ่งล่าสุดนะคะเมย์ก็เห็นเขาอัปเกรดสูตรใหม่นะคะในราคาเดิมแถมเพิ่มปริมาณและยังเพิ่มสรรพคุณป้องกัน PM 2.5 บอกเลยว่าเมย์ได้ลองใช้แล้วก็คือดีมากเลยเหมาะกับอากาศช่วงนี้มากเลยนะคะนั่นก็คือ2ตัวนี้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมิ้นจะลงเป็นตัวนี้ก่อน Skin Sister with C Extra Bright Booster and Cream ส่วนตัวนะคะเมย์ชอบที่มันเป็นแบบ 2 in 1คือรวมทั้งบูสเตอร์แล้วก็ครีมบำรุงแบบแค่ทาตัวนี้แล้วก็ต่อด้วยกันแดดอะก็คือออกจากบ้านได้เลยตัวเดียวจบอะแล้วครีมก็จะเป็นประมาณนี้หอมมากส่วนนี้นะคะจะเน้นให้ผิวเราอะขาวใสมีออร่าและยังช่วยลดรอยสิวอีกด้วยนะที่สำคัญคือมีไฮยาลูรอยแอซิดแล้วก็วิตามินซีเข้มข้นช่วยกระตุ้นคอลลาเจนและผ่าเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนเลยคือเมย์อะเป็นคนที่ผิวค่อนข้างแพ้ง่ายเลยนะแต่ใช้ตัวนี้เราคือไม่แพ้เลยอะเนื้อคือบางเบามากซึมง่ายมากแล้วก็หอมกลิ่นเลมอนเบาๆนะคะส่วนอีกตัวนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะใครที่เป็นสิวบ่อยๆนะแคปไว้เลยนะคะ V Acne Clear Booster and Cream เป็นแบบ 2 in 1เหมือนกันนะคะคือทั้งบูสเตอร์แล้วก็ครีมในตัวเดียวเลยเมย์จะใช้ตัวนี้แต้มในช่วงที่เป็นสิวเอาจริงๆคือใช้คืนเดียวอะสิวก็ยุบแล้วนะนอกจากช่วยลดสิวได้ดีมากนะคะยังช่วยป้องกันแล้วก็รักษาสิวอย่างถาวรเลยใช้ได้กับทุกสิวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบสิวสเตียรอยด์แล้วก็ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นตอของการเกิดสิวด้วยเนื้อบางเบามากเลยทุกคนเห็นปะซึมง่ายมากแต่วันนี้เมย์จะใช้แค่ซองเหลืองนะคะเพราะว่าสิวไม่ค่อยขึ้นแล้วแค่นี้เองแล้วเมย์ก็จะลงแค่กันแดดแค่นี้เลยจบง่ายมากการอยู่บ้านของเมย์คือแต่งหน้าเบาๆพอเมย์ก็รู้สึกผิวเมย์ขาวใสขึ้นเลยอะดูสดใสดูไบรท์ขึ้นมากสำหรับใครที่อยากผิวใสลดสิวเมย์แนะนำครีม Skin Sister 2 สูตรนี้เลยนะคะราคาเพียงซองละ49บาทเท่านั้นหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยนะคะบอกเลยนะถ้าใครเจอต้องรีบตุนไว้นะเพราะของหมดไวมากซึ่งเมย์ก็ไปซื้อกับเขาไม่ทันหรอกแต่ตัวเนี้ยทางแบรนด์ก็ให้สปอนมาซึ่งแบรนด์ก็คือน่ารักมากนะคะให้เมย์ลองใช้ก่อนแล้วก็รีวิวได้ตามจริงเลยแบบไม่ต้องอวยแต่คือเมย์ชอบแล้วดันติดใจมากๆนะคะก็เลยอยากจะมาบอกต่อทุกคนมันเห็นผลจริงๆนะแล้วก็ราคาย่อมเยามากนะคะ2ตัวนี้นะคะทุกคนรีบไปตุนกันก่อนจะหมดเซเว่นตอนนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปกินปลาหมึกของเรากันนะคะซึ่งเมื่อกี้นะเหมือนอาหารจะมาส่งแล้วนะคะเมย์ก็เลยให้แม่บ้านนะคะทำน้ำจิ้มให้เรานะคะเมย์บอกว่าขอแซ่บๆเลยนะอยากกินอะไรแซ่บๆอยากกินมาหลายวันแล้วจะต้องแซ่บมากๆแน่เลยก็เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะคะแล้วก็ไปดูกันว่าเราจะมีอะไรกินบ้างทุกคนตอนนี้เราก็ได้ปลาหมึกไข่แล้วนะคะคือไข่ทะลักมาก wow. มันทะลักออกมาเลยไม่รู้ว่าพี่คนขับเขาขับรถเร็วไปหรือเปล่าไข่มันก็เลยทะลักออกมาแล้วก็นี่เป็นน้ำจิ้มที่แม่บ้านทำให้นะคะหอมมากน่าจะมีความเผ็ดๆเปรี้ยวๆนะคะแต่จริงๆอ่ะเรามีอีกถาดนึงอะนะคือมันใส่ที่นี่ไม่พอแล้วเราก็เลยเดี๋ยวค่อยกินแล้วก็มีไข่ปลาหมึกด้วยอันนี้คือไข่ปลาหมึกเมย์ก็ไม่เคยทานเหมือนกันไม่รู้รสชาติมันจะเป็นยังไงทุกคนดูดิดูความอ้วนของมันมันทะลักออกมาเลยอ่ะไหนชิมตรงที่ทะลักมันเหมือนดึงๆอ่ะแล้วก็มีผักค่ะมีความเฮลตี้นะคะปลาหมึกก็คือคอเลสเตอรอลสูงมาเราก็ต้องกินผักนิดนึงนิ่มๆอ่ะเหมือนเจลลี่อ่ะอย่างนี้คือมันต้องกินฝั่งไหนก่อนอ่ะน่าจะกินฝั่งไหนก็ได้แหละแสบคอมากคือแม่บอกแม่บ้านว่าเอาแบบแสบๆมันก็เลยเผ็ดมากเลยนะคะแต่ว่ากินเราคือเข้ากันดีมาก
อร่อยอ่ะเป็นการกินที่เลอเทอมากเลยนะต้องขออภัยแต่ว่ามันน่าจะต้องใช้มือกินนะเพราะไม่เห็นจากคนที่เขาทำคลิปกินอันเนี้ยคือเขาเหมือนจะต้องใช้มือทานนะแล้วก็เราจะกินกับน้ำซูซ่าอุ้ย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 ใครแอบขย่าเป๊ปซี่เมย์ก่อนเข้าตัวเย็นไปเนี่ยน้องถึงเดือดขนาดนี้เปียกไปหมดแล้วเนี่ยกินน้องกันเรียกเป็นน้องแล้วก็ไม่กล้ากินเลยอ่ะตอนเราจะมาลองชิมไข่ปลาหมึกกันนะคะน่าจะเป็นไข่หมึกย่างนะแบบนี้ใส่น้ำจิ้มลงไปเลยนี่อร่อยนะแต่ว่าไข่หมึกที่อยู่ในอันนี้มันดูแบบมีความเจลลี่มากกว่าแล้วก็ฟีลแบบปูไข่ดองเลยอ่ะเออมันจะกินง่ายขึ้นป่ะถ้าเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอุ้ยไข่หลุดละเราจะมาเข้าสู่โหมด ASMR กันดีกว่าตอนนี้เราก็อยู่ในโหมด ASMR นะเราก็เลยต้องพูดเบาๆเดี๋ยวทุกคนจะหูแตกไส้ทะลักมากอ่ะกับผักด้วยชอบตรงกลางตัวกลางตัวรสชาติดีอ่ะตอนนี้ก็คือจะมีเสียงนกร้องนิดนึงนะเพราะว่าได้เวลานกต้องกลับบ้านแล้วว่าประมาณ5โมงเย็นมันเผ็ดมากเลยทุกคนทำไมไม่กินตัวเดียวไม่ก็รู้สึกเหนื่อยจังเลยตอนนี้อันนี้คือเท้าปลาหมึกมันกรอบอยู่หมดปกติแล้วตอนนี้จะกลายเป็นคลิปกินน้ำโชว์แล้วนะเผ็ดมากไม่น่าบอกว่าขอน้ำจิ้มแซ่บๆเลยขอแซ่บๆเลยนะอยากกินอะไรแซ่บๆคือแซ่บเกินไปอ่ะตอนเนี้ยเราจะมากินกันต่อนะคะมันชีสเลยข้างในคลิปนี้คือเหมือนทรมานตัวเองอะอยากกินเองมันก็ทรมานเองแม้ว่าไข่ข้างในมันก็อร่อยดีนะแต่กินเยอะๆแล้วรู้สึกแอบเลี่ยนนะรู้สึกแบบกินนิดหน่อยอะคืออร่อยแต่กินเยอะอะไม่ไหวอะนี่เราอยากลองกินอันเนี้ยอันนี้คือเป็นปลาหมึกที่เราซื้อมาเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะไม่มีไข่ข้างในนะคะแต่น่าจะรสชาติคล้ายๆกันคือปลาหมึกปกติเลยแต่เราจะมาราดน้ำจิ้มเยอะๆเลยนะคะแบบราดลงไปอุ้ยแล้วก็กินอย่างนี้เลยกินกับผักดีกว่าเป็นแซนด์วิชโอ้ยทุกคนดูปากเมย์ตอนนี้ปากคือบวมฉึ่งเลยมาดิปลาหมึกทำพิษไม่ใช่ปลาหมึกดิน้ำจิ้มที่แม่บ้านทำให้คือเผ็ดมากทุกคนโอเคค่ะทุกคนวันนี้เมย์ก็ได้กินปลาหมึกสมใจอยากนะคะก็คือกินจนเหนื่อยแล้วทุกคนน่าจะไม่อยากกินปลาหมึกไปอีกนานนะคะแต่วันนี้แม่ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆให้แม่นะคะบ๊ายบาย